สวัสดีครับผมกสิทธิ์พิรมอีกครั้งหนึ่งในตอนต้นเดือนตุลาคม2567วันนี้ก็อยากจะขอพูดคุยเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้หลังจากผ่านการลงประชามติตั้งแต่ปีพ.ศ.2560มาแล้วนะครับแล้วจากนั้นมาจนถึงบัดนี้ก็จะมีข่าวคราวออกมาจากแวดวงการเมืองของไทยทั้งในกรอบของคณะรัฐมนตรีกรอบของรัฐสภาแล้วก็การพูดจาในที่สาธารณชนของนักการเมืองผู้แทนนักการเมืองต่างๆนานาเหล่านี้แต่สรุปจนถึงวันนี้ดูว่าการที่จะให้ราชอาณาจักรไทยมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือการที่จะให้มีการขีดเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูเป็นไปอย่างเชื่องช้าคลุกคลักแล้วก็ดูสับสนด้วยว่าในที่สุดแล้วพรรคการเมืองทั้งหลายของราชอาณาจักรไทยเราจะเอาอย่างไรแน่นะครับผมก็อยากจะขอย้อนไปว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นั้นก็เป็นที่ยอมรับโดยสาธารณชนโดยทั่วไปแล้วก็ในแวดวงคอการเมืองทั้งหลายที่พอมักคุ้นและก็เข้าใจเรื่องประชาธิปไตยไปจนถึงฝ่ายชาวโลกข้างนอกที่เขามองที่ประเทศไทยด้วยก็จะมีข้อคิดเห็นหรือข้อยุติร่วมกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ของราชอาณาจักรไทยเรานั้นไม่มีความเป็นประชาธิปไตยอย่างเต็มที่คือสาระเนื้อหาของกฎหมายรัฐธรรมนูญของเรานั้นมีข้อจำกัดเสมือนกับเป็นการบ่อนทรายไม่ให้การเป็นสังคมประชาธิปไตยของเราคืบหน้าต่อไปกฎหมายรัฐธรรมนูญเสมือนกับว่าได้มีการหยุดรั้งการเป็นสังคมประชาธิปไตยตัวอย่างเช่นการมีวุฒิสภาชุดแรกที่มิได้มีการมาจากความเห็นชอบของประชาชนแต่เป็นฝีมือของฝ่ายกองทัพที่ได้การทำการรัฐประหารยึดอำนาจแล้วก็จัดตั้งคณะวุฒิสภาขึ้นมาซึ่งก็สิ้นสุดอายุไปแล้วและเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ก็มีการจัดตั้งวุฒิสภาชุดใหม่ซึ่งก็ไม่ได้มาจากซุ้มเสียงของประชาชนแต่เป็นวุฒิสภาที่ตั้งแต่แรกเลยมีผู้สมัครเข้าไปเป็นวุฒิสมาชิกประมาณ 40,000 คนและในจำนวน 40,000 คนนี้ก็ได้มีการเลือกกันเองนะครับจากระดับหมู่บ้านตำบลมาถึงระดับอำเภอถึงระดับจังหวัดแล้วก็มาถึงระดับประเทศจากหลายๆขั้นตอนนี้ก็ทอนออกมาว่าในที่สุดจาก 40,000 คนโดยประมาณก็มีวุฒิสมาชิกเหลือ2คนที่มีที่นั่งอย่างสง่างามในวุฒิสภาในวันนี้และทั้งหมดนี้มิได้มีการยึดโยงกับประชาชนพลเมืองประมาณ67ล้านคนแต่อย่างใดก็เท่ากับว่าวุฒิสภาของเราชุดนี้จำนวน200คนมิได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าประชาชนพลเมืองส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยมิได้มีส่วนร่วม
ในการคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลที่สำคัญแล้วก็จำเป็นอย่างหนึ่งที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญเพื่อให้วุฒิสภาของเราในอนาคตนั้นมีความเป็นประชาธิปไตยโดยการยึดโยงกับประชาชนพลเมืองผ่านระบอบการเลือกตั้งนั่นก็เป็นตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติก็อีกเหมือนกันเป็นฝีมือของคณะทหารที่ทำการรัฐประหารก็เท่ากับว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาตินั้นก็มิได้ยึดโยงกับประชาชนพลเมืองเพราะไม่ได้มาจากประชาชนพลเมืองนะครับแล้วก็ภาระหน้าที่ก็เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ของชาติแล้วก็มันก็มีนัยยะว่าฝ่ายการเมืองที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลหรือจะเข้าไปอยู่ในรัฐสภาทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องยึดเอาผลงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเป็นหลักเสมือนกับว่าประเทศไทยมีแม่บทของการบริหารประเทศโดยจำนวนคนประมาณ20คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มีอำนาจเหนือผู้ที่เป็นผู้แทนของประชาชนคือบรรดาสมาชิกรัฐสภาหรือว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีความไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในตัวใช่ไหมครับแล้วมันก็เป็นการสะท้อนนะฮะรูปแบบของการเมืองการปกครองแบบเผด็จการพรรคเดียวเรื่องนี้ก็ต้องให้มีการยกเลิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติผมก็ขอยกมา2ประเด็นนะฮะอยากจะเพิ่มอีกประเด็นนึงก็คือกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้มิได้มีการกำหนดให้มีการกระจายอำนาจโดยเฉพาะการจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจากที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือเราสามารถที่จะเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้โดยชาวกรุงเทพประมาณ5ล้านคนแต่ว่าคนไทยอีก62ล้านคนไม่มีสิทธิทัดเทียมเท่ากับชาวกรุงเทพมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเพื่อจะให้เป็นประชาธิปไตยกันทั้งประเทศให้มีความทัดเทียมแล้วเราก็ต้องมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่อำนวยให้คนไทยทั้งประเทศมีสิทธิทัดเทียมกับชาวกรุงเทพ5ล้านคนโดยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจากประชาชนพลเมืองเป็นสำคัญนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างและฉันพี่ว่าทำไมถึงจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือว่ามีการยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าคนเมื่อเรามีรัฐสภาแล้วนะครับก็ทำไมเราไม่ใช้รัฐสภาในการที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ให้มีความเป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นทำไมเราจะต้องไปเสียเวลาที่จะต้องไปลงประชามติมีขั้นตอนอะไรต่างๆเหล่านั้นมาเพื่อให้มีการจัดตั้งคณะยกร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็เสียเวลาโดยใช่เหตุก็ในเมื่อเรามีผู้แทนของเรานั่งอยู่ในรัฐสภาก็แล้วเขาก็มีหน้าที่ในเรื่องของการที่จะออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายเราปวงชนชาวไทยก็สามารถที่จะมอบให้เขาดำเนินการเมื่อเขาทำอะไรแล้วเสร็จแล้วเขาก็นำผลของเขาเนี่ยคือร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขนั้นมาให้ประชาชนพลเมืองให้ความเห็นชอบผ่านระบบการออกประชามติก็ได้มันจะได้มีความรวดเร็วนะครับไม่อึดอัดชักช้าแต่ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะยกขึ้นเป็นสำคัญก็คือว่าในเมื่อทุกพรรคการเมืองต่างบอกกับตัวเองและประชาชนพลเมืองว่าแต่ละพรรคเป็นนักประชาธิปไตยมีความเป็นประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือแล้วทำไมพรรคการเมืองที่อ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยถ
ถึงรีรออยู่มาเวลา 6-7 ปีแล้วที่ไม่ไปดำเนินการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่ค่อยจะเป็นประชาธิปไตยให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะถือโอกาสนี้นะฮะบอกกล่าวความในใจแล้วก็ขอชวนเชิญการเรียกร้องให้พรรคการเมืองทุกพรรคเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปี60ให้เป็นประชาธิปไตยโดยเร็วแล้วก็ดำเนินการกันในรัฐสภาอย่ารีรอแล้วก็อย่าอ้างโน่นอ้างนี่แล้วก็ไม่ดำเนินการมิฉะนั้นแล้วผมก็อาจจะสรุปว่าเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองทั้งหลายมิใช่เป็นนักประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับแอบอ้างแล้วก็มีการหลอกลวงประชาชนแล้วก็ตัวเองอันนี้ไม่ถูกต้องครับสวัสดีมากครับ